ส่วนเรื่องนี้อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วสี่สมัยหลานชายของน,นายสนอเทียนทองประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงตีสองครึ่งของวันนี้นะคะตำรวจสพวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว ได้รับแจ้งอุบัติเหตุที่ถนนสุวรรณสอน3าสราะแก้วอรัญ,ญประเทศค่ะที่ปั๊มน้ํามันพีทีเทียมเภอวัฒนานาครก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็เนี่ยค่ะที่เกิดเหตุพบรถฟอร์ดเอเวอรเรสต์ Everest สีขาวหมายเลขทะเบียนกท1 59สราะแก้วสภาพมีรอยเฉี่ยวชนเสียหลักอยู่ข้างทางนะกลางถนนพบร่างนายทรงยศเทียนทองหรือนายกิ่งนะอายุ55ปีอดีตนายกอบจอรสระแก้ว4สมัยหลานชายของนายสนอเทียนทอง สภาพบาดเจ็บนอนจมกองเลือดค่ะก็รีบนาตัวส่งโรงพยาบาลวัฒนานครนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะในที่เกิดเหตุก็ยังพบรถบรรทุกอ้อยจอดรออยู่อีกฝากถนนนะแล้วก็มีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตออลิสเอดิชันหมายเลข9กอ3839กรุ 9, งเทพของนายฉัดชานชัยทีปากรอายุ21ปีคู่กรณีที่ขับชนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายทรงยศกําลังขับรถกลับบ้านที่วัฒนานครแล้วมีรถบรรทุกอ้อยขับปาดหน้ารถของนายทรงยศก็เสียหลักปีนเกาะกลางถนนพุ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ตกไหลาทางนายทรงยศก็เลยลงมาจากรถเดินข้ามเกาะกลางถนนจะไปคุยกับคนขับรถบรรทุกอ้อยแต่ว่าขาเขาไปเกี่ยวกิ่งไม้สะดุดล้มค่ะแล้วจังหวะนั้นเนี่ยปาเจโร่คันนี้เนี่ยขับมาเฉี่ยวชนในระยะกระชั้นชิดพอดีร่างกระเด็นบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนั่นแหละค่ะ ครอบครัวก็เดินทางไปรับศพนายทรงยศท่ามกลางความโศกเศร้านะคะเคลื่อนจากโรงพยาบาลวัฒนานาครไปที่วัดนครธรรมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่25มกราคมนี้ค่ะส่วนเรื่องคดีตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนผู้เกี่ยวข้องแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดนะคะก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ